ส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญในสัปดาห์นี้นะคะต้องจับตามองไปที่ความชัดเจนเรื่องของการประกาศรายชื่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะซึ่งมีรายงานว่าหัวหน้าคสช.ได้นำรายชื่อจำนวน200คนทูลเกล้าทูลกระหม่อมไปแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ในจำนวนนั้นยังมีรายงานว่ามีรายชื่อของตัวแทนจากนายทหารระดับสูงกว่าครึ่งของจำนวนทั้งหมดส่วนตัวเก่งที่จะเข้ามาชิงตำแหน่งประธานสนช.มีรายงานว่าอยู่ระหว่างนายพรเพชรวิชิตชลชัยและนายวิษณุเครืองามค่ะความคืบหน้าการแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกในฐานะของหัวหน้าคสช.ได้นำรายชื่อบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งสมาชิกสนช.จำนวน200คนขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมเพื่อให้ทรงลงพระปรมาภิไธยสาเหตุที่ทูลเกล้าทูลกระหม่อมในจำนวน200รายชื่อนั้นเพื่อที่จะเปิดกว้างให้สามารถแต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้าไปได้ในภายหลังสำหรับรายชื่อสมาชิกสนช.จำนวน200คนที่นำขึ้นทูลเกล้าส่วนใหญ่เป็นนายทหารระดับสูงในแต่ละเหล่าทัพตั้งแต่กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองบัญชาการทหารสูงสุดและกระทรวงกลาโหมตั้งแต่ระดับคุมกำลังจนถึงภาคไปจนถึงฝ่ายเสนาธิการและอดีตนายทหารที่เกษียณไปแล้วแต่มีความสัมพันธ์อันดีกับสายคสช.รวมกันเกือบ100คนนอกจากนี้ยังมีในสัดส่วนของนักวิชาการอาทินายสมคิดเลิศไพฑูรย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายวุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงรวมถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐชื่อดังอีกหลายแห่งขณะที่นายมีชัยฤชุพันธ์อดีตประธานสนช.ปี2549และนายบวรศักดิ์อุวรรณโนเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านั้นกลับไม่มีชื่อติดอยู่ในสมาชิกสนช.โดยคาดว่านายบวรศักดิ์จะไปเป็นประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งนี้คณะร่างกฎหมายยังได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยจะได้นำขึ้นทูลกระหม่อมถวายพร้อมกันสำหรับขั้นตอนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวนั้นเมื่อมีการโปรดเกล้าแล้วสนช.จะมีรัฐพิธีเปิดประชุมช่วงต้นมีนาคมก็คือต้นเดือนหน้าจากนั้นจะมีการประชุมเพื่อเลือกประธานสนช.จำนวน1คนและรองประธานสนช.อีก2คนอย่างไรก็ตามประธานสนช.ขณะนี้มีตัวเก่งอยู่2คนคือนายพรเพชรวิชิตชลชัยที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าคสช.และนายวิษณุเครืองามขณะที่นายสมคิดเลิศไพฑูรย์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นว่านายวิษณุมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะมานั่งเป็นประธานสนช.ส่วนนายพรเพชรนั้นเหมาะสมที่จะเป็นประธานยกร่างรัฐธรรมนูญ